สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับหลายๆท่านถามมาว่านิพพานคืออะไรทำไมใครๆก็อยากจะได้นิพพานแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับในเรื่องของนิพพานนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเอาไว้หลายพระสูตรด้วยกันแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะเอาพระสูตรที่จะทำให้คุณผู้ชมพอที่จะเข้าใจได้ง่ายว่าลักษณะของนิพพานนั้นเป็นอย่างไรครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการณ์ไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นแหละดินน้ำไฟลมไม่หยั่งลงได้ในสิ่งนั้นแหละความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่หยั่งลงได้ในสิ่งนั้นแหละนามรูปย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณและอีกพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสในเรื่องของสังคตะธรรมกับอสังคตะธรรมคือระบบธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้และปรุงแต่งไม่ได้ซึ่งสังคตะธรรมระบบที่ปรุงแต่งได้ก็คือระบบสังสารวัฏที่พวกเรากำลังท่องเที่ยวอยู่อันได้แก่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดามีด้วยกัน3อย่างคือ 1. อุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏ 2. วโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏ 3. ทิฏฐะอัญญถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วส่วนอสังคตธรรมระบบที่ปรุงแต่งไม่ได้หรือที่เรียกว่านิพพานนั้นก็มีอยู่3อย่างคือ 1. ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด 2. ณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อม 3. ณทิฏฐะอัญญถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่คือความแตกต่างระหว่างภพที่เราอยู่และนิพพานคือสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมครับส่วนการที่เราจะออกจากสังคตะธรรมหรือระบบสังสารวัฏนี้ไปได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งนั้นหาพบได้ในกายนี้ดังที่ท่านตรัสว่าแน่เธอที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวว่าใครๆอาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่สุดแห่งโลกนั้นได้ด้วยการไปแน่เธอในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ดังนี้แลและธรรมเป็นเครื่องให้ถึงฝั่งนิพพานพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าธรรม8ประการที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมไปเพื่อถึงฝั่งนิพพานธรรม8ประการก็คือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหมายถึงความรู้ในอริยสัจ4คือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และรู้หนทางในการนำมาใช้ดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 2. สัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องหมายถึงความคิดในการออกจากกามความไม่พยาบาทและการไม่เบียดเบียน 3. สัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้องหมายถึงการเว้นจากการพูดเท็จหยาบคายส่อเสียดและเพ้อเจ้อ 4. สัมมากัมมันตะการปฏิบัติที่ถูกต้องหมายถึงเจตนาละเว้นจากการฆ่าสัตว์
จากการลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกาม 5. สัมมาอาชีวะการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องหมายถึงการเว้นจากมิจฉาชีพประกอบสัมมาชีพ 6. สัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องหมายถึงสัมมาประธาน 4. คือความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทำกุศลที่ยังไม่เกิดและดำรงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 7. สัมมาสติการมีสติที่ถูกต้องหมายถึงสติประธาน 4. อยู่กับกายเวทนาจิตและธรรม 8. สัมมาสมาธิการมีสมาธิที่ถูกต้องหมายถึงการบรรลุฌาน 1, 2, 3และ4ครับซึ่งหากย่อเหลือ3ก็คือศีลสมาธิปัญญาย่อเหลือ2ก็คือสมถะและวิปัสสนาและถ้าย่อเหลือ1ก็คืออานาปานสตินั่นเองครับซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมทั้ง8ประการนี้คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่งครับดังที่ท่านตรัสว่าในพวกมนุษย์ชนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยแต่หมู่สัตว์นอกนี้ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเองส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วชนเหล่านั้นข้ามบ่วงมฤตยูซึ่งแสนยากที่จะข้ามไปถึงฝั่งได้บัณฑิตพึงละธรรมฝ่ายดำเสียเจริญธรรมฝ่ายขาวออกจากความอาลัยอาศัยธรรมอันไม่มีความอาลัยแล้วพึงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลปรารถนาความยินดีในวิเวกที่สัตว์ยินดีได้ยากบัณฑิตพึงยังตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิตชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุให้ตรัสรู้ไม่ถือมั่นยินดีแล้วในความสละคืนความถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะมีความรุ่งเรืองปรินิพพานแล้วในโลกนี้และพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสอีกว่าลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งท่านก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวที่อาศัยอยู่เมื่อตอนยามรุ่งแห่งราตรีนี้ไหมภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าเห็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสต่อไปว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นเป็นโรคหูชันคือโรคเรือนสุนัขวิ่งไปบนแผ่นดินก็ไม่สบายไปอยู่ที่โคนไม้ก็ไม่สบายไปอยู่กลางแจ้งก็ไม่สบายมันไปในที่ใดมันยืนในที่ใดมันนั่งในที่ใดมันนอนในที่ใดก็ล้วนได้รับแต่ความทุกข์ทรมานท่านเปรียบเหมือนพวกเราทุกคนที่ถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงำแล้วก็จะมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไปอยู่โคนไม้ก็ไม่สบายไปอยู่กลางแจ้งก็ไม่สบายจะไปที่ใดยืนในที่ใดนั่งในที่ใดนอนในที่ใดก็ล้วนแต่ได้รับความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นลาภสักการะและเสียงเยินยอนี้เองที่เป็นอันตรายทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานของเราครับดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราพยายามทำตัณหาให้สิ้นไปเพราะว่าถ้าสิ้นตัณหาก็คือนิพพานนั่นเองเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับท่านราธะว่าความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเพราะ
การติดแล้วข้องแล้วในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะเปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินอยู่ตราบใดเขายังมีราคะมีฉันทะมีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนและมีตัณหาในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นตราบนั้นพวกเด็กน้อยย่อมอาลัยเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมอยากเล่นย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราดังนี้ราธะแต่เมื่อใดพวกกุมารน้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเหล่านั้นปราศจากราคะแล้วปราศจากฉันทะแล้วปราศจากความรักแล้วปราศจากความเร่าร้อนแล้วปราศจากตัณหาแล้วในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นในการนั้นพวกเขาย่อมทำเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นให้กระจัดกระจายเรี่ยรายเกลื่อนกลนไปกระทำให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดราธะอุปมาก็ฉันนั้นคือแม้พวกเธอทั้งหลายจงเรี่ยรายกระจายออกซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจงขจัดเสียให้ถูกวิธีจงทำให้แหลกลานโดยถูกวิธีจงทำให้จบการเล่นให้ถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิดราธะเพราะว่าความสิ้นไปแห่งตัณหานั้นคือนิพพานดังนี้แลนี่คือลักษณะของนิพพานครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยในเรื่องใดเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ที่ใต้คลิปนี้ครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปทุกๆคลิปและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่สมัครสมาชิกแบบรายเดือนสาธุครับ